ท้ายในชั้นกรองข่าวค่ะเราไปดู3นักร้องนะฮะพี่เรืองไกรลิขิตวัฒนะนพรุตวรชิตวุฒิกุลและก็สนธิยาสวัสดีนะในบรรดา3นักร้องที่ร้องให้สอยคุณพิธาเรื่องหุ้นเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนจะมีพี่เรืองไกรนี่แหละที่คือร้องแล้วก็มีหน้าที่ในการนำสืบนะฮะหาพยานหลักฐานต่างๆไม่ใช่ร้องอาจจะแล้วก็เป็นภาระให้กับกกต.ซึ่งวันนี้กกต.เขาเรียก3คนนี้ไปใช่ค่ะพี่เรืองไกรสำหรับตัวพี่เรืองไกรก็นำเอกสารอะไรต่างๆคำวินิจฉัยที่เคยผ่านมานะคะไปยื่นเพิ่มเติมให้กับกกต.ค่ะเจ้าตัวก็บอกว่ายืนยันว่าทุกวันนี้ไม่ใช่นักกฎหมายแต่เป็นผู้ตรวจสอบนักกฎหมายอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ขอให้กกต.นะย้อนตรวจสอบนายพิธาว่าสิ้นสมาชิกภาพหรือไม่ค่ะแล้วก็อ้างอิงแนวคำตัดสินที่ผ่านมาก็ไปยื่นให้กกต.ด้วยอันนี้ในมุมของพี่เรืองไกรเพราะว่าร้องให้สอยแน่ๆแหละแต่อีก2คนก็มีคุณนพรุตวรชิตวุฒิกุลนะคะแล้วก็คุณสนธิยาสวัสดี2คนนี้ไปร้องให้กกต.เร่งพิจารณาก่อนที่กกต.เนี่ยจะรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งทางด้านคุณนพรุตก็บอกว่าที่หลายคนแสดงความเห็นอยากให้คุณพิธาเนี่ยเดินหน้าบริหารประเทศไปก่อนให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้เจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้มันต้องยึดโยงกฎหมายอย่าเอากฎหมู่ส่วนคุณสนธิยาก็บอกว่าผมไม่ได้ยื่นปมถือหุ้นสื่อแต่ผมเนี่ยยื่นขอให้กกต.แค่เร่งรัดเท่านั้นเองเร่งรัดการพิจารณาการถือหุ้นสื่อก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ยทั้ง3ท่านครบแล้วครับแต่ความจริงก็กกต.ก็น่าจะประกาศเร็วนะเพราะไม่งั้นเนี่ยทางสภาเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ลงนามในประกาศของสำนักงานเลขาสภานะครับที่ผมเล่าไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับบรรดาว่าที่ส.ส.นะฮะเตรียมให้ดีนะฮะนี่เขาบอกว่าต้องมารายงานตัวที่ชั้น B1 นะฮะที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีจุดที่1จุดที่2จุดที่3บอกด้วยนะกรอกเอกสารรายงานตัวจุดที่1จุดที่2รับบัตรแสดงตนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วจุดที่3ตั้งแอปพลิเคชันที่สำนักงานเตรียมให้ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟนค่ะซึ่งทางสำนักเลขาสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ระบุวันวอแต่ว่าบอกเฉพาะเวลาค่ะนะฮะเมื่อกกต.ประกาศปุ๊บก็มาได้เลยตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:00 นทุกวันและเวลาราชการครับค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาในชั้นกรองข่าวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 16:00 นวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ